รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เย็นรายการ Money Shot ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation ผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณฟังครับการย้อนกลับไปฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot และย้อนกลับไปชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทำได้เหมือนเดิมนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com สะกดง่ายๆสะกดตรงตัวนะครับนอกจากจะฟังรายการย้อนหลังชมรายการย้อนหลังอ่านบทสัมภาษณ์ย้อนหลังได้แล้วเนี่ยท่านที่ร่วมกิจกรรมกับเราในแต่ละวันก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งออกอากาศทางช่อง Cat Channelของกสท.โทรคมนาคมดาวเทียม C แบนด์จานดำ PSI ช่อง99ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ครับจะเป็นตอนที่1ครับของปตท.สผ.บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับเป็นตอนที่1ครับไปดูเรื่องของธุรกิจในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในการไปสำรวจขุดน้ำมันขุดก๊าซธรรมชาติเนี่ยมีขั้นตอนยุ่งยากลำบากขนาดไหนใช้เวลาเยอะไหมกว่าจะขุดมาและเอามาใช้ได้จริงไหมว่ากันว่าใช้เวลาเป็น10ปีทีเดียวนะครับรวมถึงเรื่องของฐานะทางการเงินความแข็งแกร่งทางการเงินของปตท.สผ.หลังจากออกหุ้นกู้ล่าสุดและผลประกอบการไตรมาส3คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับและเรื่องของแหล่งซอติก้าที่พม่าที่ปตท.สผ.ไปลงทุนไว้ด้วยมีความน่าสนใจมากๆใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจพลังงานเรื่องของปิโตรเลียมเรื่องของน้ำมันนะครับและสนใจตัวปตท.สผ.ติดตามชมกันให้ได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับตอนที่1ปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับชมกันให้ได้นะครับส่วนวันนี้ช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับกลับมาสู่ช่วงของ Money Shot Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวช่วงปลายปีเนี่ยเป็นประจำแล้วครับแต่งงานกันเยอะแต่งงานกันแยะอากาศมันจะเริ่มหนาวนะครับไม่แปลกใจแต่ว่าที่ต้องเตรียมตัวเนี่ยมีนะครับฉะนั้นวันนี้ครับจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวการเตรียมสตังค์และการวางแผนในการจัดงานแต่งงานในงบที่จำกัดเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะครับวันนี้ครับคุณป่วยท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณออนธิดาบุญเปี่ยมศักดิ์พร้อมแล้วที่จะมาคุยและมาให้คำแนะนำกับเราในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณป๋วยครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเดือนนี้ยังอยู่ในช่วงการอบอวลเกี่ยวกับบรรยากาศการแต่งงานเพราะว่าแต่งกันเยอะเลยนะครับในช่วงนี้ครับแต่งกันเยอะเลยค่ะใช่ค่ะใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ชวนคุยมาบ้างแล้วนะครับว่าเอ๊ะถ้าจะวางแผนสละโสดเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับวันนี้ขออยู่ในธีมนี้ต่อแต่ว่าจะขอโฟกัสไปที่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะวางแผนแต่งงานอย่างไรเพื่อจะให้อยู่ในงบที่จำกัดแล้วไม่บานปลายจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกันภายหลังครับคุณป๋วยอ๋อดีค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการแต่งงานอย่างที่เรียนนะคะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเงินสวยงามนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าราบรื่นนะคะโดยไม่สามารถที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราดูในพันทิปเนี่ยนะคะมักจะมีการทะเลาะกันเสมอระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายทำไมอ่ะรายละเอียดมันเยอะไงคะพอรายละเอียดมันเยอะปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ส่วนใหญ่ประเพณีเราผู้ชายมักจะเป็นคนจ่ายสตางค์ถูกไหมฮะใช่ผู้หญิงเป็นคนที่เรียกว่าของฉันครั้งเดียวในชีวิตล่ะครับก็อยากจะเรียกว่าเพอร์เฟกต์นะคะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็คือค่าใช้จ่ายมันก็จะบานปลายเพราะว่าความเพอร์เฟกต์เนี่ยแหละค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับทุกคู่รักนะคะที่จะตัดสินใจลั่นระฆังวิวาห์แต่ว่าก็ไม่อยากสิ้นเปลืองมากแต่ก็อยากมีงานที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์นะคะครับก็มีวิธีการแต่งงานสุดเก๋ไก๋นะคะแล้วว่าในราคาที่เรียกว่าสบายกระเป๋าขึ้นมาทีเดียวนะคะเราลองมาแชร์กันดูนะคะว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การแต่งงานหรือว่าการเริ่มต้นชีวิตคู่ของเราเนี่ยราบรื่นมีความสมเหตุสมผลนะคะอย่างแรกนะคะเรามาดูกันว่าเราสามารถที่จะกำหนดจำนวนแขกแล้วก็สถานที่จัดงานกำหนดจำนวนแขกแล้วก็สถานที่จัดงานค่ะลองดูนะคะเลือกเชิญเท่าที่จำเป็นถามว่าบางคนเนี่ยนึกว่าแขกยิ่งเยอะจะทำให้เราได้ยิ่งสตางค์เยอะก็ได้จากซองเยอะไงแขกเยอะก็ยิ่งดีไม่ใช่เหรอค่ะแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับสถานที่จัดงานของเราด้วยนะคะแขกส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหลังๆเนี่ยพันนึงนะคะบางที่สถานที่จัดงานนี่เอาไม่อยู่นะคะนั่นแปลว่าอะไรยิ่งจำนวนแขกมากยิ่งขึ้นภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานก็เพิ่มขึ้นด้วยค่าสถานที่ก็อาจจะต้องแพงขึ้นด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราอาจจะเลือกจำนวนแขกที่ลดลงนะคะเอาเป็นกันเองมากขึ้นหรือว่าสถานที่จัดงานนะคะก็เลือกที่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหรูหราใหญ่โตราคาอาจจะสบายกระเป๋ามากกว่าแล้วก็ดูน่ารักเป็นกันเองมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลานะคะเวลาในเรื่องของสถานที่จัดงานเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยเราส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ตอนเย็นวันที่ฤกษ์ดีครับตรงนั้นเนี่ยแน่นอนราคามันจะแพงตามตัวนะคะลองดูนะคะบางที่เนี่ยเขาจะเรียกว่ามี daylight wedding การจัดงานแต่งงานตอนกลางวันก็เท่ไปอีกอย่างหนึ่งด้วยไม่จำเป็นต้องจัดกลางคืนก็ได้นะครับใช่อันนี้ก็จะประหยัดไปด้วยนะคะพูดถึงเรื่องประหยัดแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมีอะไรบ้างครับที่เราพอจะทำเองได้จะได้ประหยัดสตุ้งสตางค์ไม่ต้องไปจ้างเขามีอะไรบ้างครับคุณป่วยของชำร่วยนะคะหลายๆคนเนี่ยไปงานแต่งงานนะคะเจอของชำร่วยน่ารักนะคะถามว่าอันนี้ใครทำอ๋ออันนี้เป็นคุณแม่ฝั่งเจ้าบ่าวทำคุณแม่ฝั่งเจ้าสาวเป็นคนช่วยอันนี้ค่ะที่สามารถที่จะเพิ่มความขลังขึ้นมาในงานแต่งงานได้นะคะหรือการ์ดเชิญการ์ดเชิญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าช่วยทำให้เก๋ขึ้นแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะของแฮนด์เมดพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าทำให้เราประหยัดได้แล้วก็ช่วยเพิ่มสีสันนะคะให้งานแต่งงานของคุณเนี่ยมีเอกลักษณ์ขึ้นมานะคะนอกจากจะประหยัดสตางค์แล้วเนี่ยยังอาจจะได้เก๋ไก๋ได้สีสันหรืออะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ได้ด้วยนะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องออร์แกไนเซอร์หรือเวดดิ้งสตูดิโอในงานแต่งเนี่ยเป็นของจำเป็นที่เราจะขาดไม่ได้เลยหรือเปล่าคุณป่วยเราขาดไม่ได้แต่ว่าเราหาราคาถูกได้หมายความว่าออร์แกไนเซอร์กับเวดดิ้งแพลนเนอร์หรือว่าเวดดิ้งสตูดิโอทั่วไปเนี่ยก็เป็นเรียกว่าระดับมืออาชีพใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถามว่าตำแหน่งพวกนั้นเนี่ยมันยังจำเป็นต้องมีอยู่ไหมจำเป็นต้องมีอยู่ในวันแต่งงานเนี่ยเราก็ควรจะมีคนที่ช่วยวิ่งรอบๆเป็นแม่งานช่วยในแม่งานแต่ถามว่าเรามีเพื่อนไหมล่ะคะเรามีญาติไหมล่ะคะครับตรงนั้นล่ะค่ะถึงเวลาก็ขอความช่วยเหลือได้เราแต่งเขาช่วยเราเดี๋ยวเขาแต่งหรือน้องเขาแต่งเราก็ไปช่วยเขาบ้างก็ได้ถูกต้องค่ะยิ่งใครมีญาติเยอะเนี่ยจะยิ่ง ดีเป็นพิเศษนะคะครับเพื่อนๆที่เรียกว่าเป็นช่างกล้องมือสมัครเล่นนะคะแต่ว่าซื้อกล้องระดับมืออาชีพมานะคะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยแทนที่เราจะต้องไปจ้างเวดดิ้งสตูดิโอแพงๆนะคะก็เอาเพื่อนๆพวกนี้ล่ะค่ะมาช่วยกันมันจะต้องมีภาพนึงละนะที่เรียกว่าดีนะคะบอกให้เขายิงไปเรื่อยๆแล้วการประดับประดาในงานแต่งเนี่ยมันจะต้องหรูหราอลังการขนาดไหนตรงนี้แหละเราพอจะลดลงมาได้บ้างใช่ไหมครับโอ้อันนี้สำคัญเลยค่ะส่วนการประดับประดานะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับอะไรคะซุ้มซุ้มข้างหน้าเนี่ยนะคะดอกไม้ประเคนกันเข้าไปใส่ลงไปแต่อย่าลืมว่าไอ้การประเคนใส่ลงไปนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาถ่ายรูปออกมาสิ่งที่คนจะดูก็คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวและญาติใช่นะคะแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยเป็นเพียงแค่แบ็คกราวด์เท่านั้นพอประมาณก็พอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาดูกันนิดนึงว่าที่ประดับใส่ลงไปเนี่ยมันคุ้มกับที่เราจะต้องเสียสตางค์ใส่ลงไปหรือเปล่าครับนะคะอีกอันนึงครับที่ว่ากันว่าก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นที่สร้างความประทับใจให้กับแขกเหลือที่มาในงานด้วยเหมือนกันก็คืออาหารที่มาเสิร์ฟในงานแต่งงานถ้าเกิดว่าต้องการให้ดูดีต้องการให้ประทับใจก็อาจจะแพงแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเซฟงบประมาณในตรงนี้มาหน่อยเนี่ยคุณป่วยพอมีคำแนะนำบ้างไหมครับอาหารถ้ามีงบจำกัดนะคะและไปโรงแรมโต๊ะจีนนี่บางทีลืมไปได้เลยไม่ต้องเป็นโต๊ะจีนก็ได้ใช่นะคะเพราะว่ามันจะแพงแน่ๆและที่สำคัญก็คือว่ามาแค่ครึ่งโต๊ะก็เปิด1โต๊ะครับใช่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเลือกเป็นลักษณะของค็อกเทลหรือบุฟเฟ่แทน
นะคะอันนี้ก็จะประหยัดงบลงมานะคะครับเลือกที่ดูดีหน่อยนะคะดูเมนูอาหารนิดนึงนะคะว่าเป็นลักษณะที่พอรับได้นะคะใครขยันอาจจะจัดเซตอาหารเองก็ได้นะคะเน้นการจัดแต่งหน้าตาอาหารรอบๆให้ดูหรูหราน่าทานนะคะครับคุณป๋วยครับก่อนจะถามถึงเรื่องฮันนีมูนเนี่ยนะฮะมีนิดนึงคุณป๋วยพอมีสถานที่จัดงานแต่งงานบ้างไหมครับในเมื่อเราคุยกันเบื้องต้นว่าเอ๊ะการจัดงานแต่งงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจัดที่โรงแรมก็ได้ถ้าไม่ไปจัดที่โรงแรมแล้วที่ไหนบ้างที่พอจะเป็นทางเลือกสำหรับการจัดงานแต่งงานที่ก็ดูเก๋ดูเท่ได้ด้วยเหมือนกันพอมีแนะนำบ้างไหมเรียกว่ามีหลายที่ทีเดียวนะคะครับส่วนหลวงร.9ก็เป็นที่หนึ่งนะคะที่ทำให้งานแต่งงานสวยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครนิยมธรรมะธรรมโมหน่อยนึงเนี่ยโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะหลายๆคนเนี่ยนิยมนะคะไปที่นี่เพราะว่าเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการทำบุญเนี่ยนะว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะคะห้องโรงพยาบาลสงฆ์เองเขาก็มีห้องจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็แพ็กเกจอาหารค่อนข้างราคาถูกทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดงานเก๋ไก๋นะคะหรือสถานที่จัดงานพวกตามร้านอาหารที่อยู่ค่อนข้างชานเมืองนะคะพวกนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นห้องอาหารกึ่งๆสตูดิโอไปด้วยเพราะว่ามีการจัดเป็นเรือนธงเรือนไทยสวยงามหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทย่อมๆนะในชายทะเลบางแห่งที่ไม่แพงก็มีนะใช่ค่ะนะคะมีตั้งหลายที่นะคะอาจจะต้องเลือกตามความเรียกว่าความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็ความสะดวกของผู้ใหญ่นะคะครับเอาละครับทีนี้ไปปิดท้ายกันเรื่องทริปฮันนีมูนหน่อยครับคุณป๋วยอ๋อทริปฮันนีมูนเนี่ยหลายๆคนพอ บอกว่าฮันนีมูนปั๊บเนี่ยนึกถึงอะไรก่อนเลยมาลดีฟนะคะส่วนใหญ่ก็อยากไปนะค่ะนึกถึงอันนี้เลยจะถามว่าทำไมต้องไปตรงนั้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรายังมีกระเป๋าสตางค์ที่จะต้องแบกภาระอยู่การพักโรงแรมหรูหราราคาแพงบรรยากาศโรแมนติกเนี่ยบางทีมันไม่ช่วยอะไรถ้าเกิดขับมาแล้วต้องทะเลาะกันแล้วก็ใหญ่โตนะคะลองดูแพ็กเกจในประเทศนะคะประเทศของเราเองเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมายที่จะเหมาะเป็นที่ฮันนีมูนของบ่าวสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครแต่งงานช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศเรียกว่าอากาศเนี่ยกำลังดีเลยนะคะไปได้ทั้งภาคเหนือไปได้ทั้งภาคใต้นะคะประหยัดค่าเดินทางแล้วก็ค่าที่พักได้นะคะเอาเป็นว่าไปให้มีความสุขแล้วไม่กลับมาทะเลาะกันเป็นใช้ได้แล้วกันนะฮะพูดถึงมันดิฟก็ดีแล้วครับคุณป๋วยครับอยากไปแต่ว่าอาจจะสตางค์ยังไม่พอเนี่ยพอมีโอกาสที่จะให้คู่บ่าวสาวเนี่ยได้มีโอกาสลุ้นไปมันดิฟกับเขาบ้างไหมครับอ๋ออันนี้นะคะของบัตรกดเงินสด K Express Cash เลยค่ะกำลังมีแคมเปญนี้เลยค่ะนะคะพาคนรู้ใจฮันนีมูนไกลถึงมาลดีฟกับกิจกรรมแต่งงานกันนะนะคะถามว่ามีโอกาสไปได้อย่างไรล่ะอย่างแรกนะคะคนไหนก็ตามที่กำลังแต่งงานหรือเพิ่งแต่งงานไปนะคะส่งคลิปวิดีโอเข้ามาเลยค่ะคลิปวิดีโองานแต่งงานหรือคลิปการขอแต่งงานนะคะครับแล้วก็มาโพสต์กันนะคะคลิปไหนเนี่ยที่ได้คัดเลือกลงเว็บไซต์ www.gasikornbank.com/kexpresscash อันนี้รับไปเลยนะคะเช็คของขวัญโดนใจกสิกรไทยนะคะพอรับเสร็จแล้วนะคะใครที่ถูกแชร์มากที่สุดสามอันดับแรกนะคะครับอันดับแรกเนี่ยได้ไปที่เซนทาร่ารัตฟูชิรีสอร์ทสปาที่มาลดีฟที่มาลดีฟเหรอใช่ค่ะพร้อมตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะสำหรับ2ท่านมูลค่า13,000เลยนะคะอันนี้ได้ไปฟรีๆเลยนะคะสำหรับคนที่ถูกแชร์เป็นอันดับ1นะคะครับสำหรับคนที่ได้เป็นอันดับ2อันดับ3ก็ยังได้แพ็กเกจห้องพักโรงแรมนะคะที่ภูเก็ตแล้วก็ที่หัวหินนะคะตามลำดับต่อมานะคะคนที่บอกว่าอ้าวไม่มีคลิปนะคะให้มาแชร์กันนะคะใครที่มาแชร์คลิปวิดีโอนะคะมีสิทธิ์เที่ยวมาลดีฟฟรีเหมือนกันนะคะครับรับไปเลยนะคะสำหรับคนที่กดแชร์คลิปวิดีโอมากที่สุดหรือลูกค้าของบัตรกดเงินสด KS Red Cash หรือ KS ME Express Cash อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามากดแชร์คลิปวิดีโอเนี่ยก็รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลแพ็กเกจฮันนีมูนมาลดีฟเหมือนกันนะคะได้เหมือนกันแล้วได้เหมือนกันค่ะนี่ได้8รางวัลเลยนะคะโอ้โหรวมมูลค่าทั้งสิ้นล้านกว่าบาทครับเอ๊ะแล้วต้องส่งคลิปเนี่ยเพื่อจะให้มาร่วมลุ้นเนี่ยต้องส่งที่ไหนยังไงนะครับคุณป๋วยค่ะสามารถเข้ามาได้ที่ www.gasikornbank.com นะคะ /kexpresscash ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งคลิปวิดีโอได้เลยค่ะวันนี้ก็ส่งได้ส่งคลิปวิดีโอพร้อมกันได้เลยนะคะน่ะเอาละครับสอบถามเพิ่มเติมที่ไหนยังไงครับคุณป๋วยครับถ้าสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหรือโทรศัพท์ที่เบอร์02-888-8888กด04หรือที่เว็บไซต์นะคะ www.gasikornbank.comค่ะนี่คือแคมเปญแต่งงานกันนะครับลุ้นไปเที่ยวมาลดีฟนะครับของสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยและสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการนะครับหมดเคสเมื่อไหร่ครับคุณป๋วยครับค่ะวันนี้นะคะจนถึงวันที่28กุมภานี้ค่ะ28กุมภาปีหน้าเลยใช่ไหมครับค่ะโอ้โหข้ามปีเลยนะครับ
นะต้องบอกว่าถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์ปีหน้าเลยนะครับแหมให้ร่วมกันลุ้นได้ยาวเลยเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณป๋วยครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังครับคุณป๋วยนะครับคุณออนธิดาบุญเปี่ยมศักดิ์ท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังถึงเรื่องการวางแผนจัดงานแต่งงานในงบที่จำกัดนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นดีๆจากทางสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยหรือว่า K Express Cash นะครับช่วงนี้มีแคมเปญพิเศษก็คือแต่งงานกันนะนะครับด้วยนะครับก็เลยนำสิ่งที่คุณป๋วยคุยในวันนี้มาตั้งเป็นคำถามเล่นๆนะครับแต่ให้ลุ้นกันจริงๆเอาเบาๆนะครับท่ามกลางความตึงเครียดทั้งหลายเนี่ยวันนี้คำถามเบาๆหน่อยกันแล้วกันนะครับแต่ว่าให้ลุ้น10รางวัลประจำวันนี้ดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์สีเขียวจากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนจำนวน5รางวัลรางวัลที่6รางวัลที่7เป็นหนังสือปกใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เรื่องคู่มือกู้เงินจากธนาคารอนุมัติเกินวงเงินเนี่ยเขาทำกันยังไงเคล็ดลับอยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละครับเป็นรางวัลที่6และรางวัลที่7จาก Think Beyondรางวัลที่8ครับก็ยังคงเป็นหนังสือปกใหม่จาก Think Beyond เช่นเดียวกันเรื่องคิดใหม่จุดไฟให้ชีวิตนะครับเป็นหนังสือที่จะกระตุ้นพลังใจเติมไฟให้ชีวิตของคุณทันทีที่อ่านจบนะครับใครไม่ค่อยมีกำลังใจใครอยากจะได้เติมไฟให้กับชีวิตต้องอ่านเลยรางวัลที่9และรางวัลที่10ครับยังคงเป็นกิฟต์วอลเชอร์บัตรรับประทานอาหารที่ภัตตาคารอาหารจีนฮองมินมูลค่า500บาทนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีภัตตาคารจีนฮองมินอิ่มอร่อยสไตล์เหลา10สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลฮองมินนี่มีบริการโต๊ะจีนด้วยนะครับ0809889959อีก2รางวัลรวมเป็นทั้งสิ้น10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าแคมเปญพิเศษของสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยแคมเปญล่าสุดก็คือแต่งงานกันนะเนี่ยนะครับจะหมดเขตเมื่อไหร่ครับจะหมดเขตแคมเปญแต่งงานกันนะของสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยหรือ K Express Cash เนี่ยนะครับที่เขามีตั้งแต่วันนี้เนี่ยถามว่าไปหมดเขตแคมเปญนี้เนี่ยหมดเขตเมื่อไหร่ครับระหว่างข้อ1 31ธันวาคมนี้ข้อ1หมดเขต31ธันวาคมนี้หรือข้อ2หมดเขต28กุมภาพันธ์ปีหน้าครับหรือข้อ2หมดเขต28กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับคำถามถามว่าแคมเปญแต่งงานกันนะของสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยหรือ K Express Cash เนี่ยจะหมดเขตเมื่อไหร่ระหว่างข้อ1หมดเขต31ธันวาคมนี้หรือข้อ2หมดเขต28กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ1หรือ2ครับ1หรือ2ครับถ้าทราบคำตอบนะครับวันนี้ขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการ Money Plus Money Shot เป็นเงินเป็นทองที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับที่02-944-6879 02-944-6879หรือ089-927-5923 089-927-5923หรือ081-984-9735 081-984-9735นะครับท่านที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE นะครับท่านบรรดาสมาชิกที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE นะครับก็แอดเพิ่มคำว่า Money Plus นะครับแอดเพิ่มคำว่า Money Plus แล้วก็ตอบมาเลยว่าเป็นข้อ1หรือข้อ2นะครับข้อ1หรือข้อ2นะครับแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับตามด้วยหมายเลขสมาชิกของท่านนะครับลุ้น10รางวัลประจำวันนี้ก่อนบ่าย 16:00 นวันนี้ลุ้นกันเข้ามาได้เลยนะครับ02-944-6879หรือ089-927-5923หรือ081-984-9735นะครับแล้วก็ปิดท้ายในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทาง K Expert ธนาคารกสิกรไทยฝากมานะครับว่าสำหรับงาน Meet the Expert ไม่รวยก็ซื้อฝันได้วันนี้ที่ทุกฝันจะเป็นจริงนะครับจะมีการสัมมนาดีๆมากๆเลยในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเป็นงานสัมมนาดีๆและฟรีด้วยแต่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้านะครับ02-888-8888 02-888-8888 แล้วกด09นะครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ
ช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน